ครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอแนะนำการเขียนภาษาในด้าน PLC นะครับซึ่งภาษาที่ใช้ก็คือภาษา Ladder นะครับ Ladder นะครับที่ใช้ในตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปแนะนำในการกดนะครับกด Handheld Programmer นะครับของ PLC กันก่อนนะครับซึ่งเราจะดูด้านซ้ายมือจะเป็น Ladder นะครับด้านขวามือก็จะเป็นภาษา Handheldโปรแกรมเมอร์นะครับซึ่งจะมีคีย์กดอยู่นะครับอันดับแรกนะครับบรรทัดแรกสังเกตว่าจะเป็น0นะครับโหลด x 1นะครับเราก็กดที่ปุ่ม rd นะครับ rd หรือว่าเริ่มเขียนนะครับเริ่มเขียนนั่นเอง read เราจะเลือกเป็น read แล้วก็ write นะครับเปลี่ยนเป็นโหมด write โหมดนั่นเองนะครับเป็นโหมดที่ใช้เขียนนะครับเราก็เริ่มจากการกดปุ่ม ld นะครับหรือว่าโหลด x 0นะครับแล้วก็ go เพื่อเป็นการเลื่อนบรรทัดต่อไปนะครับแล้วก็ or เห็นไหมครับบรรทัดต่อไปก็คือ or ที่ m 0นะครับ m 0นะครับแล้วก็บรรทัดต่อไป and invert นะครับ and invertx 0นะครับแล้วก็บรรทัดต่อไปก็คือ out m 0นะครับบรรทัดต่อไปก็คือ load m 0นะครับแล้วก็บรรทัดต่อไปก็คือ out y 0นะครับและสุดท้ายก็คือ end นะครับนั่นคือจบกระบวนการหรือว่าจบโปรแกรมนะครับเราก็จะเขียนได้นะครับตาม ladder ที่อยู่ด้านข้างนะครับโอเคครับขอบคุณครับ